ากาศที่3จังหวัชชดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีกหลายจังหวัดทางภาคใต้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศเงียบเหงานะฮะอย่างบรรยากาศการเดินทางระหว่างสงขลาแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งปัตตานียะาลานาราธิวาสด,ด้วยรถโดยสารประจําทางแล้วก็รถไฟเนี่ยถูกตัดขาดสิ้นเชิงเลยจะมีการประกาศปิดเมืองทั้งที่ยะลาแล้วก็ปัตตานีนะครับขบวนรถไฟทั้งขาขึ้นขาล่องจากสถานีชุมทางหัดใหญ่ไปยังปลายทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ หยุดเดินรถทุกขบวนต่อเนื่องเป็นวันที่2องแล้วก็ไม่มีกําหนดนะครับบรรยากาศที่สถานีรถไฟอย่างที่ชุมทางหัดใหญ่เองเงียบเหงาจริงๆครับปกติแล้วคนทางภาคใต้จะนิยมเดินทางด้วยรถไฟแต่วันนี้ไม่มีคนเดินทางเลยจริงๆนะฮะเช่นเดียวกับอีกจุดครับ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหัดใหญ่แห่งที่1ทั้งรถตู้แล้วก็รถบัสเส้นทางปัตตานียะลานราธิวาสและสุไหงโกลกก็หยุดให้บริการชั่วคราวไม่มีกําหนดเช่นกันนะครับบรรยากาศภายในสถานีขนส่งเงียบเหงาครับก็มีเฉพาะรถตู้ในเส้นทางภายในจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดที่ไม่มีการประกาศปิดเมืองเท่านั้นที่ให้บริการ